โอเคกับสวัสดีท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับขอยินดีต้อนรับสู่ช่อง Art Tell Story หรือช่อง Art จากเรานะครับวันนี้ก็จะนำเสนอตัวละครจากเกม Roblox เกม Piggy TO นะครับ TO เขาเป็นตัวละครหนึ่งในตัวร้ายก็ว่าได้นะครับเป็นศัตรูคู่ปรับของฝ่ายผู้เล่นของเรานะครับว่าเราจะเอาตัวรอดจากเขาได้หรือไม่เราจะแนะนำตัวเล็กน้อยกันครับว่าประวัติเขามาเป็นไงก่อนนะครับอย่างแรกที่เขาต้องแนะนำก็เลยก็คือคำแนะนำก่อนจะรู้จักเขาแล้วก็ต่อไปก็เป็นด้านรูปด้านนะครับโอเคเริ่มที่คำแนะนำก่อนนะครับ TO คือชื่อของฉันหรืออย่างน้อยที่เรียกว่า Entity เขานั้นเป็นศัตรูตัวสกัดของ Piggy ที่มองไม่เห็นในบุ๊กที่1และเป็นคู่อริตัวสกัดในบุ๊ก2นะครับเข้าปรากฏตัวครั้งแรกในวิหารบทที่10รูปร่างที่บิดเบี้ยวของเขาคือบอสหลักของเฟสที่บิดเบี้ยวของตอนนี้จะเป็นตอนจบที่ซ่อนอยู่ของแล็บนะครับและต้องมีส่วนร่วมในการสู้กับบอสเพื่อที่จะเอาชนะได้ส่วนในด้านรูปร่างของอาเฮียแกเหรอครับด้านรูปร่างของปกติใช่ไหมก็มีลักษณะคล้ายมนุษย์ขนาดใหญ่ที่มีดวงตาอีกข้างหนึ่งจะมีสีขาวอีกข้างหนึ่งจะมีสีส้มมั้งจะเป็นคล้ายๆความอดดีนะครับและผ้าปิดตาแบบกระดุมบนใบหน้าเย็บด้วยสีเทาเครื่องแต่งกายคือเสื้อเบเชอร์สีม่วงทับด้วยเสื้อเสื้อสีม่วงอ่อนที่มีกระดุมสีดำ3เม็ดหูกระต่ายสีแดงกางเกงสีม่วงรองเท้าสีดำถุงมือสีขาวแต่งตัวให้สมบูรณ์ด้วยหมวกทรงสูงสีม่วงที่มีขอบสีดำที่ด้วยด้านล่างของหมวกพร้อมด้วยดอกไม้สีดำและสีส้มคล้ายกับดวงตาแห่งความอวดดีนะครับส่วนที่2คือรูปร่างที่บิดเบี้ยวต่างออกไปรูปร่างบิดเบี้ยวนี้จะเป็นสิ่งมีชีวิตสีดำสูงเพียวและมีหัวใจสีขาวเรืองแสงอยู่ตรงกลางร่างกายของเขามีดวงตาอวดดีตารูปกระดุมสีขาวและรอยยิ้มที่น่าขนลุกบนใบหน้าของเขามีรูมากมายที่สามารถมองเห็นได้ภายนอกร่างกายทั้งหมดของเขาเขาใส่หมวกสีดำที่มีดวงตาแห่งความอวดดีเป็นประกายพร้อมกับผูกโบว์สีแดงที่คอของเขานะครับด้านประวัติของเขาเหรอครับในอดีตนั้นเขาเคยโดดเดี่ยวและยังเด็กมากด้วยเหตุผลนี้เองเขาจึงสร้างเพื่อนจากโลกไม่สิเพื่อนจากนอกโลกเขาเริ่มเป็นเหมือนเพื่อนของเขาแต่เพื่อนของเขานั้นไม่ชอบแบบนั้นเลยและทำให้มันชัดเจนต่อโลกขึ้นมากกว่านี้การดึงสติงหรือตามที่กล่าวไว้คือ deduction หรือจิตใจวาวุ่นนะครับTO พยายามสรรหาบุคคลที่มุ่งมั่นมีไหวพริบโดยไม่ทราบสาเหตุเหมือนเขาจะมุ่งเป้าไปที่คนกำลังสิ้นหวังซึ่งเป็นเวลาที่พวกเขารู้ว่าตัวเองนั้นก็อ่อนแอเป็นเหมือนกันเพื่อการสะดวกชักใจอยู่เบื้องหลังเขาพยายามจ้างซินซี่หลังเธอหลบหนีออกจากโรงกลั่นบทที่3ได้และผู้นี้เมื่อเขาเสียซินซี่แล้วผู้เล่นซึ่งพวกเขาพยายามสร้างภาพลวงตาของเพื่อนด็อกกี้เมื่อซิลซี่หนีออกมาได้เขาเลยคุยกับซิลซี่เกี่ยวกับอดีตของเขาและบอกว่าเขาสามารถช่วยเธอได้และเธอก็สามารถช่วยเขาเป็นการตอบแทนได้เช่นกันนะครับภายหลังดูเหมือนว่าเขาจะตกลงให้ข้อเสนอกับโพนี่นะครับโดยหวังจะให้เธอยอมรับข้อตกลงให้ได้แม้จะไม่ชัดเจนว่าจะเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมก็ตามนะครับเขาก็ได้ใช้กลอุบายแล้วผลตามคาดไว้ก็เหมือนจะได้ผลนะครับแต่ครั้งหนึ่งแต่เมื่อซิซี่เนี่ยกำลังจะตอบตกลงกับเขาใช่ไหมใครก็ไม่รู้เนี่ยมันจากด้านหลังแล้วก็คว้าเธอและดึงเข้าไปในพอร์ทัลจบแบบข้อเสนอแบบแรกใช่ไหมหลังจากที่โพนี่กับผู้เล่นติดกับดักเนื่องจากโครงสร้างที่พังทลายแล้วอ่ะแล้วโพนี่ก็บอกกับผู้เล่นว่าเขานั้นได้ติดเชื้อไปเรียบร้อยแล้วหลังจากการเสร็จผู้เล่นก็ให้อภัยในสิ่งที่เขาทำและมองไปที่อีกด้านหนึ่งที่นั่นทีโอก็ได้มาอยู่ต่อหน้าของพวกเขาเรียบร้อยแล้วครับเมื่อไม่มีทางเลือกจึงต้องยอมรับข้อเสนอของทีโอไปนะครับจบเป็นแบบฝ่ายเอาคืนนะครับหลังจากกลุ่มออกมาจากอาคารได้พร้อมกับรักษาจากสิบเอกมอนโรนะครับทีโอก็ส่งกลุ่มผู้ติดเชื้อมาก่อกวนหรือง่ายๆคือโจมตีพวกเขานะครับในขณะที่เตรียมอยู่นะครับทีโอก็ส่งผู้เล่นกลับไปที่ห้องภาพลงตายอีกครั้งหนึ่งทีโอนั้นเขาก็ได้อธิบายกับผู้เล่นถึงแรงจูงใจของเขาแล้วก็วิธีการรักษา
นี้มีแต่จะทำให้ผู้ติดเชื้อนั้นเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นแหละครับวิธีรักษาของพี่แกเนี่ยจะเพิ่มผู้ติดเชื้อเท่านั้นแหละและจุดชนวนให้เกิดสงครามขนาดใหญ่ขึ้นอีกครั้งหนึ่งอย่างไรก็ตามเนื่องจากผู้เล่นส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยพร้อมจะเอาตีสะถมบัตรหน้ากระทืบมึงทุกอยู่ทุกแง่มุมเลยครับเขาเลยบอกว่าสิ่งเดียวที่ต้องทำได้คือจะหยุดเขานะด้วยตัวเองอะถ้ากล้าแน่มึงก็เข้ามาดิไอสัตว์กูมีปืนนะเฮียใช่ไหนวะมุกเกาะสัตว์จากนั้นเขาก็กลายร่างเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์ที่ปกคลุมไปด้วยสีดำส่วนใหญ่พร้อมหมวกทรงสูงที่ทำมาจากความมืดหรือความอดีนะครับจากดวงตาพร้อมรอยยิ้มสุดหน้าขนลุกและมือยักษ์รูปแบบปิดเบี้ยวนะครับที่เขาเป็นอย่างเงี้ยเขาได้สร้างภาพดวงตาต่อสู้กับผู้เล่นและเพื่อนของเขาผู้เล่นเอาง่ายๆมาได้เกียร์ผู้เล่นและเพื่อนของเขาเนี่ยกระทืบแบบคือเอาอะไรสักอย่างนี่กระทืบจนกว่ามันจะตายอ่ะแล้วหลังจากนั้นด้วยความสนใจของพวกเขาบวกกับกระทืบทีโอด้วยพลังพิทักษ์ภาพอย่างหมาหมูนะครับจนเมามันซะจมกองตีนคาตีนนะครับแล้วก็ทำลายภาพลงตามมาได้นะครับเอาเป็นว่าจบแค่นี้นะครับสรุปย่อๆนะครับกูไม่ได้มาสรุปเนื้อเรื่องนะครับกูสรุปย่อๆนะครับ